ลับกันอันอีกอันนะสองอันพี่อังพิมน้องวันโอ้นี่พี่เริ่มหล่อเด้งมากเลยนะคะเนี่ยเหมาะกับจะเป็นพิธีกรมากๆเลยค่ะเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วก็ช่วยพี่เลือกแถมยังจ้างช่างมาให้เสร็จสรรพเลยจะหล่อก็ต้องลงทุนหน่อยค่ะเริงเลือกเสื้อผ้าเก่งมากเลยอ่ะพี่เลิกเนี่ยดูดีไม่เหมือนพี่เลิกตอนปกติเลยอะค่ะทำไมครับปกติพี่ซกมกมากหรือไงฮะเน่ๆๆยิ่งกว่าซกมกอีกแถวบ้านพี่เลิกก็เซอร์แรงอ่ะแรงขอบใจเริงมากนะถ้าไม่ได้เริงสงสัยพี่คงซกมกเหมือนเดิมอย่างที่มันว่าแหละไม่ต้องขอบคุณละค่ะเริงชอบแต่งตัวให้ตุ๊กตาค่ะแล้วพี่เลิกเนี่ยก็มาเป็นตุ๊กตาให้กับเริงแต่งตัวสนุกดีค่ะเห็นผู้ชายเป็นตุ๊กตาเนี่ยนะเดี๋ยวลองสูตรดูนะคะว่าสีไหนเข้ากันสีนี้ดีกว่าค่ะเข้มหน่อยเป็นไงบ้างเท่มากค่ะห้าสี่สามสองครับโหไอ้เลิกมึงทำไมไม่พูดล่ะครับมึงเป็นพิธีกรนะครับก็กูร้อยมึงนับถึงหนึ่งอยู่ไหมครับมึงนับถึงหนึ่งเมื่อไหร่กูจะพูดเลยครับโอ้โหถ่ายรายการเนี่ยเขาไม่นับหนึ่งกันครับเขานับแค่สองแล้วพูดเลยครับไอ้เลิกห้าสี่สามสองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหมาบ้านนะครับรายการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าไอ้เลิกอะไรกันมึงจะเลี้ยงสัตว์เหรอครับรายการหมาบ้านเนี่ยชี้สูบปอมๆวิ่งกันพลาดเลยนะครับเนี่ยขอโทษครับพูดผิดว่ะตื่นเต้นห้าสี่สามสองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมอบ้านนะครับรายการที่เกี่ยวกับบ้านนำเสนอแบบบ้านๆให้ทุกคนเข้าใจถึงหัวใจในการสร้างบ้านโอ้ยคัทมันยากกันนะพี่ตื่นเต้นด้วยใจเย็นๆนะคะเลิกต้องมาจอยพี่เลิกพร้อมแล้วค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมอบ้านนะครับรายการที่เกี่ยวกับบ้านนำเสนอแบบบ้านๆทำให้ทุกคนเข้าใจถึงหัวใจในการสร้างบ้านซ่อมบ้านและอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขครับวันนี้ครับจะมาพูดถึงเทรนด์ใหม่ในการสร้างบ้านนะครับเรียกว่าเอาบ้านเก่ามาทำเป็นบ้านพูดอะไรกับพี่เลิกอะทำไมพูดคล่องจังก็กระซิบช่วยจำนะสิบอกพี่เลิกไปว่าสมมติว่าบ้านหลังนั้นเป็นเรือนหอของเราแล้วเราสองคนเนี่ยจะฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งกันตรงมุมไหนบ้างก็แค่นั้นเองอ่ะพิ้วเลยเราสามารถเพิ่มไปได้กับครอบครัวตัวเองการที่ลงทุนไม่เยอะด้วยนะครับเอาโครงสร้างบ้านที่มีอยู่แล้วปรับแต่งเล็กน้อยถ้าใครมีบริเวณนะครับนอกจากร้านอาหารแล้วพี่พิมพ์ตกลงพี่เริงกับพี่เริงเนี่ยเขากิ๊กกันแล้วจริงๆใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้ออกตัวแรงมากไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้จีบเด็กไม่บอกเลยนะเริงเฮ้ยจีบอะไรแล้วทำไมต้องบอกวะแล้วนี่อะไรเนี่ยหน้าก็ไม่ลบชุดก็ไม่ถอดจะยังไงครับจะไปกับเริงเขาต่อเริงบอกว่าแต่งแบบนี้แล้วรอดีเหมือนพระเอกเว้ยเลยจะไปแบบนี้แหละไปกันเลยค่ะพี่เลิศจ้ะไปแล้วนะพิมวันนี่พิมคู่นี้เขาอะไรยังไงอะฮะไปสนิทกันตอนไหนเอาเป็นว่าพิมไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาละกันนะคะแล้วน้องวันล่ะครับรู้หรือเปล่าว่าคู่นี้เขาสนิทกันได้ยังไงไม่รู้ค่ะพี่พิมพ์ไม่ให้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเรื่องส่วนตัวพี่เข้าใจแต่เรื่องหัวใจพี่ขอรู้นะ
ไงล่ะเป็นไงเชื่อเฉื่อยนะคำคมบาดหูบาดตาบาดไหลแถมบาดหัวใจด้วยจุ๊กกระดึ๊บจุ๊กกระดึ๊บไงไม่มีคำคมที่ดีกว่าคำคมแมวๆเมื่อกี้แล้วหรอคะคิตตี้นะแมวแต่คิดถึงอีแล้วน่ะน้องวันไงพี่พิมพ์รอด้วยพี่พิมพ์พี่เลิกเป็นของเริงแล้วห้ามยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นอีกนะคะพี่มีเรื่องคนเดียวพี่ก็ไม่ต้องการใครอีกแล้วนะพี่ขอโทษนะคือเมื่อคืนพี่ตัดต่องานไก่เปรมมันดึกไปหน่อยก็เลยลืมโทรเรื่องนัดพิมพ์มาขอโทษนะพี่เปรมคะอยู่กับพี่เลิกหรือเปล่าคะเปล่าไอ้เรื่องไม่ได้อยู่กับพี่มีอะไรหรอพี่เลิกให้พิมพ์จัดดอกไม้เอาไว้ให้ค่ะบอกว่าจะมารับตอน5โมงเย็นจะเอาไปให้ลูกค้าแต่ว่านี่3ทุ่มแล้วยังไม่มาเลยค่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ก็โทรหามันไม่ติดเหมือนกันยังไงถ้ามันโทรกลับมาหาพี่เดี๋ยวมีอะไรพี่โทรไปบอกกันนะขอบคุณมากนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เลิกจะถือไปแบบนี้หรือว่าจะให้พิมพ์ใส่ถุงให้ดีคะโอ้ไม่เป็นไรจ้ะพี่ถือไปแบบนี้ก็ได้จ้ะโอ้พิมพ์มันสวยมากเลยนะขอบใจนะพี่เลิกค่ะเดี๋ยวพิมพ์ช่วยดีกว่าเรียบร้อยค่ะไปนะพี่ไปก่อนนะถึงเวลานัดแล้วทำไมต้องโกหกด้วยเร
ว่าไงเริงเริงพิมถ้าแม่ถามว่าเมื่อคืนไปไหนมาบอกว่าเราสองคนไปหัวหินมานะหัวหินเราสองคนเนี่ยนะใช่เราทำไมเราต้องโกหกด้วยอ่ะพี่ขอโทษนะคือเมื่อคืนพี่ตัดต่องานไก่เปรมมันดึกไปหน่อยก็เลยลืมโทรเล่นนัดพิมมาขอโทษนะนี่รองไปค้างกับพี่เริกมาเหรอรู้ได้ไงอ่ะนี่พี่เริกบอกเหรอเราเดาเองอ่ะเฮ้ยเดาเก่งอ่ะเป็นเดาเรายังเดาได้ไปค้างกันมาสองคนยังจะมาหัวล้ออีกเฮ้ยพิมพ์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะอย่างเราอ่ะไม่เสียเปรียบเขาหรอกไงเจ้าสาวเมื่อคืนไปหัวหินกันมาสนุกไหมลูกสนุกมากค่ะเอาขนมให้คุณลิงสนุกนะพิมพ์แล้วหนูไปเที่ยวไหนกันมาไปเขาเต่าค่ะค่ะไปตลาดน้ำมาปะตลาดน้ำก็ไปค่ะจ้ะทานขนมลูกคุณใจเริงมาพอดีค่ะสวยไหมคะสวยสิครับเรื่องสวยมากเลยนะ